ไปติดตามการมอบโฉนดคลายทุกข์ที่จังหวัดสกลนครกันครับจังหวัดสกลนครนะครับมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในท้องที่ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาน นะครับจำนวน120แปลงตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนำไปสร้างงานสร้างรายได้ประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุสุมานนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารบึงกาฬอุดรธานีหนองคายได้ดำเนินการเดินสำรวจวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ2567เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครนายอำเภอกุสุมานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับโฉนดที่ดินที่มอบในวันนี้นะคะเป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในท้องที่ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครจำนวน120แปลงซึ่งที่ดินส่วนใหญ่ราษฎรนำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยที่ดินที่ไม่มีหลักฐานบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะคะตั้งอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทและไม่เป็นที่หลวงห่วงห้ามหรือที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใดค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยที่นาปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังและปลูกยางพารามากว่า50ปีมีเนื้อที่โดยประมาณ650ไร่2งาน50ตารางวาคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ65ล้านบาทค่ะ